สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลนะคะรายการของเราจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปรับรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสศึกษาในพระพุทธศาสนาก็คงพอทราบนะคะว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของเราจะสอนให้พวกเรารู้จักทุกนะคะแล้วก็วิธีการดับทุกข์ซึ่งในส่วนของวิธีการดับทุกข์นะคะก็ต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะเพื่อให้เราเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ในข้อเท็จจริงซึ่งกระบวนการปฏิบัติแล้วก็รู้ในข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์นะคะพ้นจากกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะก็ต้องเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยนะซึ่งในกระบวนการความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นนะจากเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเรื่องของความรู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่เพียงพอนะต้องควบคู่กันนะในเรื่องของการปฏิบัติการพัฒนาตนเองซึ่งในการปฏิบัติการพัฒนาตนเองนะคะวิธีการนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะก็เป็นทางที่จะทำให้พวกเรานะได้รู้เท่าทันนะธรรมชาติความเป็นจริงซึ่งเราจะรู้เท่าทันได้นั้นนะคะก็ต้องฝึกฝนกันซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากท่านเจ้าคุณวิทยากรของเรานะคะพระเดชพระคุณนะคะท่านพระธรรมวชิระมุนีนะคะท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์คะเจริญพรค่ะอันดับแรกขอกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่คืออะไรเจ้าคะคือการนั่งสมาธิอย่างตั้งใจสูงอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะมาจากคำว่าวิปัสสนาคือโดยรากศัพท์ก็คือว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งคำว่าวิปัสสนาเนาะเจ้าค่ะวิดีแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งส่วนกรรมฐานแปลว่าอุบายวิธีสำหรับการฝึกฝนอบรมจิตซึ่งจะว่าโดยหลักก็คือว่ากรรมฐานก็มี2ประเภทก็คือสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็เป็นการเจริญพระกรรมฐานเบื้องต้นทำให้จิตใจสงบนะเจ้าค่ะส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่ทำให้เมื่อฝึกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรืองปัญญาหรือว่าเจริญปัญญาพัฒนาต่อจากการเจริญสมถกรรมฐานแสดงว่าสมถกรรมฐานเป็นพื้นฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นขั้นสูงต่อไปเป็นขั้นสูงต่อไปพระอาจารย์คะแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยไหนแล้วทำไมจึงต้องมีการวิปัสสนากรรมฐานเจ้าคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมถกรรมฐานเนี่ยในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีมาก่อนสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยพุทธกาลเองก็มีเรื่องของการเจริญสมถกรรมฐานอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้พัฒนาการเจริญสมถกรรมฐานซึ่งเป็นเบื้องต้นเนี่ยให้มาสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นเฉพาะในพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เนาะจากดูประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ากรรมฐานหรือว่าสมถกรรมฐานเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการปฏิบัติในศาสนาอื่นๆอยู่อย่างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะมีการเจริญสมถกรรมฐานเป็นอุบายสำหรับการฝึกจิตให้สงบซึ่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเองก็มีวิธีการฝึกการเจริญสมถกรรมฐานทั้ง40วิธีซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางที่มีการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
จ้าค่ะแล้วใน40วิธีที่มีการทำวิปัสสนากรรมฐานเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นที่นิยมของเอาในประเทศไทยเราก่อนนะฮะเป็นที่นิยมหลายวิธีไหมเจ้าค่ะใน40วิธีนั้นเจ้าค่ะก็มีการประพฤติปฏิบัติเจ้าค่ะเป็นบางสำนักมีอยู่โดยประปรายทั่วๆไปเพราะว่าท่านเวลาที่ท่านจะปฏิบัติเนี่ย40วิธีเนี่ยบางทีท่านอาจจะนำมาไม่หมดหรอกก็ให้ปฏิบัติเฉพาะในส่วนเบื้องต้นก็มีอยู่ทั่วๆไปอย่างวิปัสสนากรรมฐานขออนุญาตนะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่างที่ปุ๊กได้ยินแล้วก็ได้มีการรับการสอนมาก็พุทเข้าโทออกบ้างยุบหนอพองหนออันนี้ใช่วิปัสสนากรรมฐานไหมฮะหรือไม่ใช่คือว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกรรมฐานเบื้องต้นก็คือสมถะกรรมฐานเลยทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัติแบบไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องของการเจริญสมถะกรรมฐานเป็นเบื้องต้นที่ทำให้จิตใจสงบแต่ว่าจะต้องนำความสงบที่ได้จากการเจริญกรรมฐานเนี่ยที่วิธีที่คุณโยมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยไปฝึกต่อให้ถึงขั้นวิปัสสนาให้ถึงขั้นวิปัสสนาญาณหรือว่าถึงขั้นเกิดปัญญาญาณก็ว่าได้นะสมถกรรมฐานทำให้เกิดความสงบแต่วิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดปัญญาเจริญพรให้เราคิดออกคิดได้ในเรื่องต่างๆอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เราก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้เจ้าค่ะเช่นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีหลักปฏิบัติเช่นการเจริญสติปัฏฐาน4ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เรื่องของวิปัสสนาค่ะนะสติปัฏฐาน4ซึ่งคนไทยเราเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับคำนี้นะแม้แต่การกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็อยู่ในสติปัฏฐาน4เหมือนกันหรือว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยมันก็มีสามารถอธิบายได้ตามพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นในการที่จะทำให้จิตใจสงบแสดงว่าแล้วก็มีการปฏิบัติจนเกิดความชำนาญเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจริญปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไปได้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นเราสรุปได้ไหมคะว่าจุดประสงค์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือเพื่อสงบและเพื่อเกิดปัญญาหรือมากกว่านี้ได้เจ้าคะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่ก็คือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็เป็นแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งนำไปสู่การบรรลุถึงขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องของนิพพานก็โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนาะแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแต่เพียงสมถกรรมฐานเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์เองก็เคยทรงปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นน่ะสมถกรรมฐานซึ่งอาจารย์ในสมัยที่พระองค์ยังคงแสวงหาโมกขธรรมอยู่เนี่ยพระองค์ก็ไปฝึกฝนกับอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะจนกระทั่งว่าวิธีการที่อาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็ได้ฝึกมาหมดสำเร็จวิชาต่างๆจนอาจารย์ทั้งหลายมีความพึงพอใจว่ามีความรู้แล้วก็มีความสามารถแต่ว่าพระองค์เองก็มาพิจารณาว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการยังไม่พอในที่สุดพระองค์ก็ได้มาตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์จึงทรงค้นพบเรื่องของที่ว่าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยหรือว่าเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ย
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์ได้ทรงยืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็กล่าวว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเจริญพรว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานนี้ยากไหมเจ้าคะเพราะหลายคนในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนะพอบอกวิปัสสนากรรมฐานเรื่องใหญ่นะคะท่านคือว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากด้วยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไปดูคําแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ดีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้และการปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือไม่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานก็ไม่ปฏิบัติแล้ววิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ของคนเพราะคุณไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติมันก็อาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างคุณโยมอาจจะว่ายังไม่ได้โอกาสสมควรโอกาสยังไม่อำนวยหรือบางทีก็อาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่ได้พบครูบาอาจารย์หรือบางทีก็อาจจะกล่าวว่ามันยังไม่ถึงเวลา ที่จะมาปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะคะอันนี้แล้วแต่เหตุผลข้อเท็จจริงของแต่ละท่านไปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าค่ะสำคัญที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกทันทีอย่าไปตั้งกำแพงไว้ว่า อันนี้มันน่าจะยากมากอันนี้เราไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราทั่วไปเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ค่ะคนสมัยนี้มันอยู่ในยุคที่เจริญหนังสือก็มีมากใช่ไหมเจ้าค่ะตำรับตำราก็มีมากค่ะสื่อการเรียนการสอนก็มีมากนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีศรัทธาบางทีก็อ่านตำรับตำราแล้วก็ปฏิบัติได้นะอย่างนั้นหรือบางทีก็ฟังสื่อสมัยใหม่นะก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามท่านเจ้าคุณอาจารย์แต่ว่าค่ะแต่ว่าค่ะทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่อยากจะแนะนำก็คือว่ายังไงเสียเนี่ยนะเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามค่ะควรจะมีอาจารย์มีครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยดีกว่าน่าจะดีกว่าพระอาจารย์ครับปุ๊กเคยได้ยินเวลาชวนกันไปหรือเขามาชวนเราก็ตามแต่ไปวิปัสสนากรรมฐานไปเข้าค่ายกันก็มักจะบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาพี่ไปที3วัน7วัน9วันอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานนะคะพี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่วิปัสสนากรรมฐานขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเหรอครับอาจารย์มันต้องให้เวลาไม่ว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้คุณโยมต้องทำวันละนิดไม่ได้เหรอทำอยู่บ้านไม่ได้เหรอต้องไปอยู่กัน3วัน7วัน9วันกันเป็นกระบวนการเรื่องของกรรมฐานเนี่ยเจ้าค่ะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะแต่จะต้องอาศัยจิตที่สงบต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธินะแล้วก็จะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ให้การอบรมสั่งสอนเราเราก็จะฝึกได้ดีแต่ถ้าว่าเราฝึกที่บ้านวันละนิดละหน่อยข้อสำคัญคือว่าจะฝึกไหมสวดมนต์ดีกว่าค่ะถ้าว่าสวดมนต์น่าจะง่ายกว่าท่านที่บ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกสมาธิเหมือนกันแต่ก็จะได้สมาธิในระดับการสวดมนต์ทำได้นะซึ่งชาวพุทธของเราทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาเนาะแต่ก็สามารถที่จะฝึกสมาธิเบื้องต้นได้ด้วยการสวดมนต์ใช่ถ้าสวดมนต์จะใกล้ตัวแล้วก็ด้วยการฟังธรรมก็เป็นการฝึกสมาธิในเบื้องต้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถามเจ้าคุณอาจารย์นะว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะฮะควรจะมีคุณสมบัติยังไงครับพระอาจารย์คะเบื้องต้นก็คือว่าต้องเป็นผู้มีศรัทธานะใฝ่ในทางธรรม
มีศรัทธาในการปฏิบัตินะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในการวิปัสสนากรรมฐานอาจจะเชื่อมั่นด้วยและที่สำคัญก็คือว่าได้เห็นอานิสงส์ของการฝึกจากการศึกษาข้อมูลต่างๆก็เป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการที่จะไปปฏิบัติหรือบางทีก็อาจจะมีเหตุนะอาจจะมีทุกข์ทางใจเนี่ยมันก็อาจจะปลดทุกข์มันอาจจะเป็นแรงโดนใจที่สำคัญทำให้อยากเข้าไปวิปัสสนากรรมฐานอยากจะดับทุกข์นะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคนอกหักไงครับอาจารย์ก็อาจจะมีส่วนได้จะเห็นที่จะไปปฏิบัติธรรมมันเป็นธรรมชาติของคนนะคุณโยมนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าว่าอยู่ดีมีสุขมีความสะดวกสบายทุกอย่างทุกประการเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาอยู่เฉยๆนิ่งๆอยากจะมาทำอะไรไม่อยากจะมานั่งสมาธิไม่อยากจะมาเดินจงกรมหรือแม้แต่การสวดมนต์ก็สวดสั้นๆซึ่งการสวดสั้นๆก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่นะแต่ถ้าสวดยาวๆนะก็จะเห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์การสวดมนต์มันดีแล้วคนที่สวดมนต์ยาวๆเนี่ยจะสวดสั้นไม่ค่อยเป็นหรอกแล้วคนที่สวดสั้นๆได้ต่อไปก็จะสวดยาวได้พระอาจารย์คะงั้นพวกถามต่อเนื่องพวกยังสนใจจับจิตอยู่ตรงนี้ก็คือพระอาจารย์บอกว่ามันจะต้องเห็นอนิสงส์ของการวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะต้องเห็นอนิสงส์งั้นพวกถามต่อค่ะอนิสงส์ที่ว่าเห็นเนี่ยโอ้ไม่แต่ไม่อยากโน้มน้าวใจผู้ชมให้ยึดติดกับมันจะเป็นเบาใจขึ้นสบายใจอะคะคือว่าจากการที่เขาไม่เคยสัมผัสถึงความสงบสุขทางใจที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานเนี่ยเขาอาจจะเฉยๆแต่ถ้าว่าเขาได้มีโอกาสไปเดินจงกรมไปนั่งกรรมฐานเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนี้ขณะที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนี่แสดงว่าเขาเห็นอานิสงส์พอเขาเห็นอานิสงส์เนี่ยเขาก็มีศรัทธาในการจะปฏิบัติด้วยตนเองหรือบางทีก็อาจจะไปฝากตัวกับอาจารย์ที่เขามีความรู้สึกว่าอาจารย์ท่านนี้สอนเขาได้นี่ก็เห็นอานิสงส์แล้วนะถ้าเป็นเช่นนั้นอันนี้คือใจมันมาแล้วมันประจักษ์มันเห็นอานิสงส์เจริญพรเพียงนั้นเราจะเริ่มต้นในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานยังไงต้องไปหาอาจารย์ก่อนใช่ไหมแต่พระอาจารย์คะอาจารย์ก็มีหลายอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วบางทีวิธีการสอนก็ต่างกันแต่ผลออกมาเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนนะแต่ยังไงก็ตามนะยังไงก็ตามเราต้องรู้จากพื้นฐานก่อนว่าคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันจะมีความสนใจอยู่ในเรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นการสนใจส่วนตัวก็ว่าได้แต่เมื่อครั้นเขาได้ศึกษาข้อมูลนะอ่านหนังสือของอาจารย์ท่านนี้บ้างฟังเทปธรรมะของอาจารย์ท่านนี้ทาง YouTube เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจแล้วนะอยากจะฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ท่านนี้โอ้ปุ๊กฟังอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดปุ๊กกำลังนึกอยู่บางทีอาจจะไม่ถึงขั้นฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่บางครั้งเราเห็นพระอาจารย์แต่ละรูปท่านแสดงธรรมบางคนก็ชอบแบบรูปนี้ศรัทธาแบบรูปนี้ศรัทธาแบบรูปนี้แสดงธรรมกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็จะศรัทธาคำสอนของแต่ละแล้วแต่ว่าชอบศรัทธาอย่างไรจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เองว่าเราไปฟังไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์ท่านนี้นะเราถูกอัธยาศัย มันก็ทำให้เราเกิดศรัทธาได้เหมือนกันเราก็จะปฏิบัติตามท่านเราปฏิบัติตามท่านแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะนับหนึ่งยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องไปรวมกันในที่สงบเงียบวัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมนั้นว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะเปล่าๆเลยค่ะสบายๆเลยครับอาจารย์กัลยาณมิตรก่อนเอาหาเพื่อนก่อนเหรอคะหาเพื่อนก่อนหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือคนที่เรารู้จักอาจจะคุยกันว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วก็ถามก็ดูนะแล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติดูเนี่ยครบคนที่จะนำพาเราแล้วเราก็สนใจด้วยนะแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ค่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมีพี่เลี้ยงมีเพื่อนเลี้ยงว่าอย่างนั้นมีกัลยาณมิตร
พระอาจารย์คะแล้วครบบัณฑิตก่อนพูดง่ายๆเป็นมงคลเป็นมงคลนะคะถูกบัณฑิตานันจะเสวนาเนี่ย1ใน38ประกาศนะฮะครบคนที่เป็นบัณฑิตก่อนส่วนว่าถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มต้นนะเราก็ไม่ครบเลยนะเราไปครบกับเพื่อนประเภทอื่นนะเราก็ยากที่จะมาสู่การปฏิบัติได้ก็จะห่างออกไปอีกนะจะห่างไปเรื่อยก็ต้องพยายามครบกับคนที่เขาสนใจด้านนี้สนใจแล้วก็ครบแล้วก็มาเช็คดูว่าตรวจสอบดูว่าเออที่คนๆนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเขาพูดคุยกับเราเขาสนทนากับเราในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะตัดสินใจเราว่าเนี่ยเออเราน่าจะไปปฏิบัติกรรมฐานบ้างพระอาจารย์คะถ้าเราเรียนทางโลกนะมีอนุบาลมีประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเรียนวิปัสสนากรรมฐานนี่มันก็แนวเดียวกันน่ะมีลำดับขั้นตอนของพัฒนาการเบื้องต้นก็ต้องหากัลยาณมิตรก่อนต้องสมัครเข้าเรียนหาเพื่อนไปสมัครด้วยกันก่อนนะหรือไม่ก็ไปดูที่วัดนี้เขามีสอนอะไรอย่างวัดมหาธาตุเนี่ยเขาจะมีวันพระวันอาทิตย์ก็จะมีเวลาที่สำหรับปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่สวดมนต์ใช่ไหมไม่ใช่แค่สวดมนต์เราก็มาเข้าร่วมในกิจกรรมพวกนี้ไม่ถึงเช้าถึงเย็นเลยไหมฮะที่วัดมหาธาตุเรานี่คือทั้งวันมีทุกวันมีทุกวันโอ้ค่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะเบื้องต้นโอเพนเฮาส์เหรอครับอาจารย์ก็เหมือนมาตลอดเลยนะตลอดโอ้ทุกวันอันนี้เราสามารถที่จะไปดูได้ทุกวัดเนี่ยยิ่งวัดใกล้บ้านเราเนี่ยไปดูที่ว่าวัดนี้ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการนั่งเจริญกรรมฐานไหมถ้ามีเราก็ไปวัดไหนไม่มีก็ไม่ไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฮะฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นผลแล้วก็มีโอกาสก็แนะนำตัวเองกับพี่ปัสนาจารย์ว่าเนี่ยโยมมาเดินจงกรมมานั่งกรรมฐานแล้วมันเป็นอย่างนี้นะท่านอะไรประมาณนี้ท่านก็จะสามารถแนะนำเราได้เองนะอย่างที่วัดนี้ก็จะมีวิปัสสนาอาจารย์หลายรูปญาติโยมเขาก็จะมาปฏิบัติธรรมด้วยก็สนทนากันมีข้อขัดข้องอะไรมีปัญหาอะไรก็เพราะว่าการนั่งกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจก็เป็นนามธรรมเพราะว่าในขณะที่นั่งหลับตาเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วหลับเลยนะมันมีเรื่องที่จะต้องทำระหว่างงานทางจิตเราต้องมีภาวนาใช่ไหมโยมนั่งหลับตาเนี่ยมันก็มีพองหนอยุบหนอต้องภาวนาเนี่ยคือหลับตาอยู่แต่ว่าใจไม่หลับนะมีสิ่งที่ต้องทำขณะที่หลับตาต้องอย่างที่วัดนี่ก็พองหนอยุบหนอหลับตาเฉยๆนะแต่ว่าใจไม่หลับต้องอยู่กับกรรมฐานเนี่ยพูดง่ายๆต้องอยู่กับลมหายใจพองหนอยุบหนอหรือแม้แต่เดินจงกรมเนี่ยก็กำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าเข้าใจค่ะเนี่ยคือการที่ว่าเรามาสมาธิหรือว่ามาเจริญกรรมฐานเนี่ยมันก็ให้เวลากับตัวเองอยู่ในที่อันสงบสงัดแล้วก็มีบรรยากาศมีคนอื่นปฏิบัติธรรมกับเราด้วยมีครูบาอาจารย์แนะนำด้วยแล้วเราก็จะมีจิตใจที่โน้มมาสู่การปฏิบัติเองนะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติทำได้ถึงกระนั้นก็ตามก็จะมีความจำกัดอยู่นะจำกัดอะไรเจ้าคะอาจจะอ่านตำรับตำราอาจจะฟังการปฏิบัติใน YouTube มากๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้นะแต่ว่าเราก็อาจจะมีข้อจำกัดในเวลาปฏิบัติจริงก็เป็นได้พระอาจารย์คะอย่างบางคนก็บอกถ้าเราวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นอดีตที่ผ่านมาของเราเราอาจจะรู้ว่าอนาคตเราจะได้เจออะไรอันนี้มันเป็นไปได้ฮะมันเป็นไปได้เพราะว่าในคนในสมัยก่อนเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ตามแม้แต่เรื่องราวในอนาคตก็ตามคนในอดีตนะเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ถามแบบชาวบ้านนะครับอาจารย์นั่งวิปัสสนากรรมฐานได้บุญเยอะไหมคะคือบางคนได้บุญมากมันบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ใจบุญได้แปลว่าชำระนะการนั่งกรรมฐานเนี่ยได้บุญมากเพราะว่าชำระใจของเราจากที่ไม่สงบให้สงบจากที่มีโลภะโทสะโมหะมากก็
โลภะโทสะโมหะก็บางเบาไม่ได้บุญมากกว่านี้บุญได้แปลว่าชำระชำระให้ขาวสะอาดชำระอะไรก็ชำระจิตให้ขาวสะอาดบุญมันเกิดขึ้นที่ใจนะการรักษาศีลเนี่ยมันก็บุญเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กายกับวาจาการรักษาศีลนะเกิดขึ้นที่บุญมันเกิดขึ้นที่กายใช่ไหมเพราะเราเกิดขึ้นที่สำรวมกายเกิดขึ้นที่วาจาสำรวมกายสำรวมวาจาศีลมันเกิดเนี่ยเพราะมันรักษาศีลโดยปริยายแต่สำหรับผู้ที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะบุญเกิดขึ้นที่ใจชำระใจคือกายกับวาจาเขาก็ได้อยู่แล้วก็ได้แต่เขาได้ใจเพิ่มเป็นทวีคูณได้ใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยมันจึงต้องมีความเป็นพิเศษอยู่จะมาอยู่ตามบ้านบางทีมันก็ยากใช่ไหมฮะอาจารย์อุปสรรคนั่นแหละภาษาทางศาสนาเขาเรียกว่ามารเยอะถ้าเราอยู่ในที่อันไม่สมควรนะมันมีมารเยอะนะเรามานึกดูอย่างนี้ดิคุณโยมว่าเจ้าชายจิตถาเนี่ยท่านมารท่านเพียบเลยค่ะท่านมีพร้อมทุกอย่างไงใช่ไหมใช่ท่านมีพร้อมทุกอย่างอ่ะทั้งที่ท่านเองก็เปล่งอุทานตั้งแต่วันประสูติแล้วใช่ไหมบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นเลิศแห่งโลกข้าพเจ้าเป็นคนประเสริฐแห่งโลกเนี่ยบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมคุณโยมจำได้ไหมค่ะค่ะอัสสภิวาจาเนี่ยค่ะเรามานึกอย่างหนึ่งว่าถ้าพระองค์เสด็จประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยจะทำกรรมฐานได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องแสวงหาโมกขธรรมใช่ไหมอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมใช้เวลาในการแสวงหาโมกขธรรมทั้ง6ปีเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ต้องฟังหูไว้หูนะไม่ได้เสมอไปหรอกค่ะบางที่ก็ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคุณโยมไอ้ความพิเศษของสถานที่ความพิเศษของครูบาอาจารย์ความพิเศษของกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรก็คือหมายความว่าคนที่มีความสนใจในการนั่งกรรมฐานเนี่ยเราเองก็ต้องคบกับคนประเภทนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะมานั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมก็ว่าไปใช่ค่ะใช่ไหมมันจะได้มีแรงจูงใจนะถูกค่ะนะมีพลพรรคมาร่วมเส้นทางบุญเพราะว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคมีมารตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราทำงานอะไรก็ตามทำงานคนเดียวโดยๆเนี่ยบางทีมีอุปสรรคมีข้อขัดข้องแล้วเราจะไปปรึกษาใครแม้แต่การนั่งหลับตาเนี่ยก็อย่าไปนึกว่าหลับตาแล้วมันมารจะไม่มาประจนพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างที่เราดูจิตรกรรมฝาผนังก็ยังมีมารมาประจนเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีหลักแหละต้องมีหลักให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเราอะนะฮะเวลาที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีกัลยาณมิตรเอ่ยมีวิปัสสนาจารย์เอ่ยคอยแนะนำเลยไหมเจ้าค่ะแต่ครับว่าเรามีข้อขัดข้องประการใดก็ถามหลวงพ่อนิยมนั่งกรรมฐานแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะท่านก็จะแนะนำในทางที่ถูกที่ควรใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพวกว่านับเป็นบุญนะคะท่านผู้ชมที่เราได้มีโอกาสสนทนาธรรมนะคะกับทางท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรมุนีนะคะเพราะว่าบางคนบอกวิปัสสนากรรมฐานนี่ยากไกลตัวแต่พอฟังแล้วไม่น่าจะยากเราเห็นทางเดินยากตรงที่ไม่ปฏิบัติงั้นเราแก้ความยากง่ายมากปฏิบัติเลยค่ะไปดูวัดใกล้บ้านนะวัดใกล้บ้านมาวัดมหาธาตุถ้าพระจันทร์ของเราก็ได้มีปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วทุกวันนะคะก็เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตานะเดี๋ยวพวกจะได้แสดงว่าไม่ยากพวกว่าไม่ยากยากที่ไม่ปฏิบัติเจ้าค่ะอันนี้คือชวนให้พวกไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมทุกคนที่ได้ยินทุกคนที่ได้ยินท่านผู้ชมครับหมายถึงท่านผู้ชมและปุ๊กด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตาค่ะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะขอเจริญพรค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะมาติดตามนะพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ